ตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าจะเข้ามาสู่ช่วงปลายรุ่นของ Intel Core ในเจเนเรชันที่13กันแล้วนะครับจริงๆถึงแม้ว่าหลายๆคนยังไม่ได้ใช้กันเพราะว่ามันเปิดตัวมาไม่นานแต่ว่าถ้าดูระยะเดือนจริงๆเนี่ยก็คือมันจะครบปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กำหนดการเปิดตัวเจน14เนี่ยที่เขาเคลมมาก่อนหน้าเป็นข่าวลือจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็อีกไม่นานนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่า Intel Gen 14ที่กำลังจะพูดถึงวันนี้มันไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับหลักๆแล้วมันก็เหมือนแค่ Intel Gen 13ที่มีการ refresh เพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีโปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นในเรื่องของ Arrow Lake นะครับที่มันเป็นตัวที่มันใหม่จริงๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจริงๆนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตัวนั้นก็จะมีตัวเป็น Raptor Lake Refresh หรือว่าไอ้ Gen 13ที่มีการไปปรับแต่งอะไรนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นตลาดอีก1ครั้งนะครับอันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าสเปคของ Intel Gen 14เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงแค่ตัวที่มันเป็น Non-K หรือว่าโปรเซสเซอร์ตัวที่ไม่ได้เน้นสายโอคล็อกสักเท่าไหร่มากกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับ CPU processor ของ Intel เนี่ยมันก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับหลักจริงๆไม่ใช่แค่2รุ่นครับแต่2รหัสหลักๆก็คือรหัสที่เป็นธรรมดากับรหัส K นะครับตัวที่มันลงท้ายด้วย K เนี่ยมันจะต้องใช้คู่พวกเมนบอร์ดที่เป็นตระกูล Z series นะครับซึ่งจุดประสงค์เขาเลยนะครับก็คือ unlock multiplier นะครับตัวคูณปลดล็อกแปลว่าคุณสามารถไปปรับค่ามัลติพลายเออร์เพื่อเพิ่มฟรีเควนซีหรือว่าความเร็วของตัว CPU ได้และก็พวกค่าบูสต์คล็อกต่างๆมันจะสูงกว่าประมาณว่าสำหรับคนที่ชอบการโมดิฟายในอนาคตอยากจะใช้ไปนานๆกลัววันหนึ่งมันแรงไม่พอเราไปโอคล็อกเพิ่มเติมเนี่ยเลือก CPU ตัว K ไว้ก่อนแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันแพงกว่าในขณะที่โปรเซสเซอร์ทั่วไปไม่มีรหัส K ลงท้ายเนี่ยจนโปรเซสเซอร์สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เน้นการโอคล็อกเพราะว่ามันมีการล็อกตัวคูณไว้ไม่สามารถปรับแต่งอะไรตรงนี้ได้นะครับถึงแม้เมนบอร์ดบางตัวจะมีการปรับบัสปรับอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือคร่าวๆคือมันไม่ได้เน้นการโอคล็อกประมาณนั้นจะดีกว่านะครับวันนี้ฮะข้อมูลมาจาก Twitter นะครับผู้ใช้ชื่อว่า Shield Dog นะครับ CH11EDDOG นะครับไอ้11นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็น IL อะไรอย่างนี้นะครับก็คือแบบShield Dog ชื่อประมาณนั้นนะครับเขามาบอกว่าโปรเซสเซอร์ไอ้ตัวที่มันเป็น Gen 14ที่เป็นโค้ดเนมของ Raptor Lake Refresh เนี่ยครับมันก็จะมีสเปคประมาณนี้นะครับที่ขึ้นมาตรงนี้เลยก็คือ Intel i9-1490 แล้วก็ i7-1470 i5-1460 i5-1470 แล้วก็ i3-14100 นะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งรุ่นที่มันเป็น F แล้วก็ไม่ F นะครับ F คืออะไรอีกนะครับก็พูดง่ายๆถ้าตัวไหนมี F เนี่ยแปลว่ามันจะไม่มี integrated graphic ในตัวไม่มีชิปiGPU ในตัวหรือว่าไม่มีการ์ดจอในตัว CPU นั่นแหละครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะซื้อไอ้ตัว F เพราะว่าประหยัดงบได้นิดนึงแต่ก็ต้องใช้การ์ดจอแยกแต่บางคนอาจจะคิดว่าใช้ตัวที่มันไม่มีรหัส F ก็คือถ้าการ์ดจอแยกพังก็ใช้ on CPU ได้หรือว่า on CPU ก็จะมี encode decode อะไรต่างๆที่เราอยากใช้ซึ่งนี้เป็นรายละเอียดยิบย่อยไปอีกนะครับแต่ก็จริงๆแล้ว F ไม่ F หรือว่า K ไม่ K เนี่ยมันมีมาหลายเจนแล้วเพียงแค่ผมเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ยังไม่รู้เฉยๆนะครับดูตรงนี้นะฮะคนเนี้ยไอ้นายชิลด็อกเนี่ยเชื่อได้ยังไงเราไปอ่านของเขาแล้วมันเขาจะพูดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในหลายๆเจนก่อนหน้าเนี่ยไอ้คนเนี้ยฮะเขาก็ปล่อยข้อมูลหลุดออกมาก่อนวันเปิดตัวจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะแม่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อ 100% แต่ก็สามารถเชื่อได้นิดนึงเหมือนกันนะครับอ่ะเป็นว่าไปดูกันเลยนะครับสเปคที่ว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างคอนฟิกเรชั่นที่เห็นเนี่ยมันก็ในส่วนของคอแล้วก็เทรดอะไรต่างๆนะครับแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะมันมีอยู่แค่ตัวเดียวที่ต่างกันนะครับก็คือ Intel Core i7-14700นะครับที่จะมีการเพิ่มจำนวนของ Efficient Core หรือว่า E-Core เข้ามานะครับแล้วก็ตัว F ก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้ตัวนี้ในเรื่องของการทำงาน Multi-Thread อะไรต่างๆน่าจะดีขึ้นนะครับแต่สำหรับตัวอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับในส่วนของพวก Core Configuration อาจจะมีเพิ่มเติมแค่พวกค่า Clock ที่เพิ่มเติมเข้ามาเฉยอาจจะมีคล็อกที่สูงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วพูดง่ายๆเขาก็อาจจะเอา Gen 13มาโอเวอร์คล็อกเข้าไปเพื่อให้เป็น Gen 14และกระตุ้นตลาดอีกครั้งเท่านั้นเองนะครับต่อมานะฮะในเรื่องของ L3 Cache นะครับหรือว่า Level 3 Cache เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับต่างกันแค่ CPU frequency อย่างเดียวเลยโดยรวมแล้วส่วนใหญ่เนี่ย frequency ต่างกันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ200 MHzเทียบกับเจนก่อนหน้านะครับยกเว้นตัว i5-14400 และก็ตัว F เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ100 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็แปลว่า
มันมีค่าคล็อกที่เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมแค่ 2% เท่านั้นค่าเซตติ้งอื่นๆหรือว่าสเปคอื่นๆไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแบบนี้หมายความว่าโปรเซสเซอร์ Intel Gen 14ที่มันอยู่ในโค้ดเนมของ Raptor Lake Refresh เนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจนะครับมันอาจจะเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาเสริมทับเพื่อเปลี่ยนชื่อของทาง Intel เฉยๆอย่างข่าวลือก่อนหน้านี้เราได้ยินมาแล้วไม่ใช่ข่าวลือนะครับเป็นข่าวจริงของทาง Intel แต่ว่าไม่รู้จะเอามาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับก็คือ Intel เนี่ยจะ drop แล้วนะไม่ใช้คำว่า Core i5 i7 i9 i3 แต่จะเป็น Core 3 5 7 9แล้วก็มี Core Ultra เพิ่มเติมเข้ามาแทนนะครับซึ่งไอตัว Gen 14ที่กำลังคิดว่าเป็น Raptor Lake Refresh เนี่ยอาจจะเอามาเพื่อเปลี่ยนชื่อตรงนั้นสมากกว่านะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการอัปเกรดอะไรอย่างจริงจังเพิ่มแค่ค่าเมกะเฮิรตซ์เฉยๆนะครับและคำถามต่อมานะครับที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยเปิดตัวช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าให้ผมเดานะคงจะเหมือนเดิมกับหลายๆปีหลายๆเจนที่ผ่านมาก็คือเปิดตัวรุ่นที่เป็นรหัส K ก่อนก็คือรุ่นบนที่รองรับการโอเวอร์คล็อกผมว่าไปตอนแรกเนี่ยเพราะว่าถ้าใครอยากจะใช้ของใหม่คุณต้องซื้อของแพงไปก่อนส่วนพวกตลาดเมนสตรีมเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นในช่วงต้นปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเป็นสเปคประมาณนี้จริงอย่างที่นายคนนี้เขาว่าจริงนะครับเจน14ของ Intel น่าจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่ดูแล้วค่อนข้างจะไม่น่าสนใจและอาจจะเรียกได้ว่าอัปยศก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเพิ่มแค่ค่าคล็อกอย่างเดียวแต่สุดท้ายจริงๆนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าหาว่าผมปากเสียเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เจน12เป็นเจน13เนี่ยผมก็คิดอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็สถาปัตยกรรมเดิมโครงสร้างเดิมแค่อาจจะมีการเพิ่มคอร์เพิ่มฟรีเควนซีหรือความเร็วเข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าพอเอาทดสอบจริงแล้วกลับรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แรงกว่าที่คิดไว้แรงกว่าที่เราสบประมาทเขาไว้ตอนแรกนะไม่แน่ว่าพอเป็น Intel Gen 14ออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ efficiency อาจจะโอเคแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ประหยัดพลังงานมากกว่าเย็นกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่า Gen 13กับ Gen 12เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วโดยเฉพาะตัวพ็อปเนี่ยร้อนมากๆนะครับ Gen 14อาจจะมาแก้ตรงนั้นก็ได้อันนี้สเปคดูแล้วไม่ได้อัปเกรดแต่อาจจะไปอัปเกรดในส่วน efficiency ให้สามารถใช้งานได้เย็นกว่าประหยัดพลังงานกว่าแทนซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับแต่ถ้ามันไม่ดีเลยก็อย่างที่ว่าไปตอนแรกกันแหละ